โอเคผมเริ่มไลฟ์แล้วนะครับมาหรือยังเอ่ยป๊าดเข้าแล้วครับอยู่ในนี้มาแล้วใช่ไหมภาพมาละโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามทุ่มอีกแล้วนะครับวันอังคารทุกๆสามทุ่มก็จะเจอผมในคลับกิ๊กนะครับไลฟ์กันทุกวันอังคารตอน3ทุ่มสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะตอนนี้นะครับก็ช่วยตอบนิดนึงว่าภาพกับเสียงตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับจะได้ทักทายกันในช่วงแรกๆที่เราเข้ามาก็ตอนนี้ตามเคยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักนิดนึงช่วยผมบอกนิดนึงว่าตอนนี้ภาพและเสียงมาตามปกติแล้วหรือเปล่านะครับปิดเสียงตรงนี้นิดนึงมีไหมครับตอนนี้เข้ามาหลายคนนะครับคุณวาสนานะครับเข้ามาแล้วทักทายทักทายนะครับตอนนี้ทักทายกันอยู่ในช่วงแรกๆภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับมีใครตอบมาหรือยังคุณอัญชิสาบอกว่าชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนนี่จากไหนฮะกทมหรือเปล่าครับหรืออยู่ต่างประเทศตอบกันได้นะครับตอนนี้คุณสุนิสาคุณณัฐมนคุณปิญญพัฒน์นะครับได้ยินชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบีนะครับบอกปกติด้วยนะครับก็ทุกๆ3ทุ่มนะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วผมก็บอกไปใน LINE แอดนะฮะรวมถึง Facebook ด้วยบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงเจอบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีนะครับในสถานการณ์แต่ละแบบแต่ละแบบมันคืออะไรวันนี้ผมจะมาขยายความให้ฟังกันนะครับตอนนี้เรารอเพื่อนๆของเราอีกสักนิดนึงแล้วก็ตามเคยครับระหว่างรอผมก็มีเพลงเพราะๆมาไม่รู้เพราะหรือเปล่านะแต่ว่าเล่นค่าเวลาก็ให้ได้ฟังกันวันนี้เล่นเพลงของพี่เพชรแล้วกันมีใครรู้จักเพลงคลาสสิกเพลงนี้บ้างเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมนะครับพี่เพชรโอสถานุเคราะห์ก็คือเพลงชื่อเพลงชายคนนี้นั่นเองที่จะเสกประสาทน้ำให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรสเลิศแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคืนนี้ที่มีใจมันรักเธออบกอดฉันไว้นานร้านหัวใจไปคงเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาเราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจก็เร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดหรือหนึ่งจะชายจะสำแดงมีเพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคืนนี้ที่มีใจมันรักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์ไม่เพียงหัวใจที่ใฝ่เฝ้ารักเธอมันไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอมันไม่มีฤทธิ์ไม่เพียงหัวใจไฟเฝ้ารักเธอวิ่งเบาๆกันนะครับเคยเจอกันบ้างไหมผู้พิเศษของคุณเคยเจอไหมในชีวิตเคยเจอหรือยังนะฮะแต่ว่าอยู่ๆไปสักพักเทวดาก็เริ่มแปลงกายเป็นมารกันหลายๆคนก็เลยมีปัญหาที่เข้ามา
พูดคุยกันวันนี้อ่ะวันนี้เข้ามากันหลายคนแล้วนะครับก่อนเริ่มไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กันอ๋ออย่าลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับนิดนึงเรากดแชร์ตัวเองอย่างคุณวิทย์กดแล้วเรากดแล้วกดแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เข้ามา200กว่าคนแล้วเรื่องวันนี้เนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตรงนี้คือเสียงของคุณวิทย์นะครับหรือเป็นผู้ช่วยผมชื่อน้องวิทย์จริงๆแล้วเป็นบุคคลที่มีหน้าตาหล่อเหลานะครับแต่ว่าไปเรียกว่าไปกินอะไรมาไม่รู้มันไม่ค่อยย่อยนะครับตอนนี้ก็เลยออกมาค่อนข้างมีหน่อยบวมออกมีเป็นผู้ชายหุ่นมีนะครับผมก็บอกว่าจะเป็นนิวยูแล้วให้เวลา60วันตอนนี้ก็ต้องไปลดน้ำหนักแต่เดี๋ยวพอเขาบอกเขาลดเสร็จเขาจะมาเปิดเผยตัวว่าเขาหน้าตาเป็นไงเป็นช่างภาพหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวนะฮะแค่ฟังเสียงคุณก็เห็นแล้วตอนนี้ว่าหล่อแค่ไหนนะครับฟังแต่เสียงไปก่อนนะครับฟังแต่เสียงไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้เข้ากันมาโอ้200กว่าคนกว่าแล้วดีใจจังเลยนะฮะน้องเกดสวัสดีค่ะนะคะที่เพิ่งเข้ามาวันนี้อยากให้แชร์นะครับแชร์ไปที่เพื่อนของคุณด้วยก็ได้นะครับครับเป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงเจอบ่อยนะเรื่องจริงที่ผู้หญิงเจอบ่อยนะครับอ่ะวันนี้เปิดมาที่คำถามแรกก่อนเลยแล้วกันน้องวิทย์คำถามแรกถามเข้ามาบ่อยมากนะครับครับผมคือรู้สึกเหมือนพี่คะรู้สึกเหมือนเขารักเราน้อยลงเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าเขามีมือที่3หรือเปล่าผู้หญิงมักจะเป็นอย่างนี้เสมอคือพอเห็นว่าผู้ชายเปลี่ยนไปเนี่ยจะหาว่าเขามีมือที่3นะครับจริงๆแล้วสาเหตุที่ผู้ชายเปลี่ยนไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีมือที่3ซะทั้งหมดนะครับบางทีผู้ชายเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เวลาคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดความชินชาเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่สองก็คือว่าเป็นฝ่ายผู้หญิงเองที่เรียกว่าจิกแล้วก็เป็นยังไงดีอ่ะคอยจี้บี้ผมบอกคุณไว้อย่างหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคบกับคุณแรกๆเนี่ยเขาอยากได้แฟนพอผู้ชายตกลงเป็นแฟนปุ๊บผู้หญิงก็จะเปลี่ยนสถานะทันทีเป็นไปหรือไม่ไปเป็นเมียผู้ชายเขาอยากได้แฟนแต่คุณเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเมียนะครับอันนี้ผู้ชายมาบ่นเยอะมากเลยหมายความว่ายังไงเวลาจีบกันไปเดือน2เดือนนู่นนี่นั่นโอเคล่ะตกลงกันนะว่าเป็นแฟนกันนะครับพอตกลงเป็นแฟนปุ๊บคำว่าแฟนของผู้ชายเนี่ยเขายังเรียกว่ามีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับกลายไปเป็นเมียทันทีนะเมียนี่คืออะไรกลับบ้านกี่โมงจู่จี้จุกจิกนู่นนี่นั่นจากที่ครั้งแรกๆเจอกันบางทีเจอกันในผับเจอกันในสถานที่เที่ยวแต่ปรากฏพอบอกเป็นแฟนปุ๊บงั้นฉันห้ามเธอเที่ยวผู้ชายก็บอกโอ้โหผู้หญิงนี่เปลี่ยนไปเว้ยวันแรกเจอกูที่แบบว่ากำลังกระโดดโลดเต้นอย่างเมามันแต่พอตกลงเป็นแฟนปุ๊บห้ามเลยห่วงสุขภาพบ้างห่วงนู่นบ้างห่วงนี่บ้างกลัวไปเจอคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะครับเขาอยากได้แฟนในช่วงแรกเขายังไม่อยากได้เมียเข้าใจหรือเปล่านะครับดังนั้นอย่าพยายามทำตัวเป็นเมียตั้งแต่คบกันแค่ได้ไม่กี่สิบวันนะครับเขายังไม่ต้องการเขาต้องการแฟนที่ขี้อ้อนมาเอาใจมาค่อนข้างแบบว่ามาล้อเล่นมาสนุกสนานเฮฮามาทำให้ชีวิตมันเป็นซีซันคัลเลอร์ฟูลอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงพอตกลงเป็นแฟนปุ๊บคุณจะทำตัวเป็นเมียทันทีมันข้ามสเต็ปไปนะครับแล้วเวลาเขาบ่นอีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ไหมพอตกลงว่าแต่งงานเป็นเมียแล้วคุณกลายเป็นแม่แทนแม่นี่ทำยังไงแม่เคยจำได้ไหมเด็กๆแม่ต้องทำยังไงแม่บอกให้เรากลับบ้านกี่โมงแม่บอกให้เรากลับมากินข้าวเมื่อไหร่แม่บอกให้เรารายงานตัวยังไงแม่ห้ามเราไปไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดแม่ก็จะบ่นแม่ก็จะด่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่พอเป็นเมียปุ๊บผู้หญิงจะโดดไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นแม่ผู้ชายเข้ามาบ่นว่าทำไมผู้หญิงนี่ชอบสเต็ปข้ามไปหนึ่งสเต็ปตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญเหมือนกันที่คุณต้องค่อยๆหน่อยนะเรียกว่าค่อยๆในความรักหน่อยคือบางทีเร่งเกินไปนะฮะผมรู้ว่าบางทีเรียกว่ากำลังแชทพูดคุยติดพันคุยกันอยู่แค่ไม่กี่อาทิตย์อ่ะสองสามอาทิตย์อ่ะคุณก็พยายามจะเร่งว่าแบบทำไมเขาไม่ขอฉันเป็นแฟนทำไมฉันไม่นั่นทำไมมาเรียกว่าตกลงปลงใจสักทีมันอยู่ในช่วงดูใจนะช่วงนิสัยแรกๆที่คุยกันอยู่นะครับดังนั้นคุณอย่าพึ่งเร่งข้ามขั้นตอนของความสัมพันธ์ให้มันเร็วเกินไปนักไอตอนที่ช่วงเป็นแฟนกันนี่แหละมันช่วงที่สนุกที่สุดเอนจอยกับตรงนี้ก่อนนะครับสร้างบรรยากาศดีๆอะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามวีบอกว่า
บางทีที่ความรักจืดจางเนี่ยบางทีมาจากฝั่งผู้หญิงเองด้วยนะครับแต่บางทีแน่นอนที่คุณถามว่าเขามีมือที่3หรือเปล่าความรักจืดจางบางทีก็เป็นสาเหตุจากมือที่3เหมือนกันนะครับดังนั้นความรักจืดจางไม่จำเป็นที่จะต้องมีมือที่3อย่างเดียวนะมันเกิดมาจากความชืดชามาจากการเรียกว่าจืดจางนะครับของความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันไปแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดกับวันนี้เราแค่ตอบปัญหาข้อแรกที่มีน้องถามมาเท่านั้นเองนะครับคำถามถัดไปนะครับถัดไปเลยอยากรู้ว่าผู้ชายเจ้าชู้จะหยุดได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีผมชอบมากเลยเพราะว่าอะไรปรึกษาเข้ามาทั้งโคชชิ่งส่วนตัวทั้งในไลน์แอดทั้งอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะผู้หญิงมักมีความคิดเสมอว่าผู้ชายเจ้าชู้ควรจะหยุดได้แล้วก็ควรจะมาหยุดอยู่ที่คุณด้วยคุณคิดเข้าข้างตัวเองเสมอนะครับคุณจะคิดว่าจุดจบของคนพันนี้มันจะเป็นยังไงมันต้องหยุดที่ใครสักคนถูกไหมหยุดเสือได้แล้วเราก็จะต้องเป็นคนคนนั้นที่สามารถหยุดเขาได้แน่นอนเลยแน่นะความคิดของผู้หญิงจะมีอยู่ในหัวอยู่อย่างนี้ผมถามก่อนคำแรกคำว่าหยุดแปลว่าอะไรคุณต้องดูตรงนี้ก่อนนะคำว่าหยุดแปลว่าอะไรผู้หญิงบางคนบอกว่าหยุดคือหยุดเจ้าชู้เลยไม่ไปมองผู้หญิงคนอื่นแล้วทั้งชีวิตนี้เป็นคำว่าหยุดของบางคนคำคนบางคนบอกว่าหยุดคือแต่งงานค่ะถ้าหยุดคือแต่งงานนะครับคราวนี้ผมลองมาวิเคราะห์2ข้อนี้ให้ดูถ้าคุณบอกว่าการหยุดคือแต่งงานมีสิทธิ์แต่เขาไม่สามารถหยุดกับคนคนเดียวไปตลอดชีวิตได้นะครับเพราะว่าความเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมเคยบอกมันอยู่ใน DNA อยู่ในสันดานของผู้ชายจริงๆแล้วมีอยู่2ประเภท1พวกเจ้าชู้2พวกไม่เจ้าชู้นะครับมีอยู่2ประเภทไอ้พวกเจ้าชู้กำลังดีผมไม่ค่อยเคยเห็นถ้าเจ้าชู้ก็คือเจ้าชู้ไปเลยนะครับแล้วไม่เจ้าชู้ก็คือไม่เจ้าชู้ไปเลยผู้หญิงก็จะบอกว่าเราจะไปหาที่ไหนว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้นะฮะมันมีเดินอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วมันผู้ชายไม่เจ้าชู้มันก็ไปทำงานตอนเช้าๆก็ออกไปทำงานตอนเย็นมันก็กลับบ้านนั่งหน้ามันอยู่กับบ้านไม่มีโอกาสไปเจอผู้หญิงแล้วมันก็ไม่กล้าเข้าหาคุณด้วยแล้วมันก็ไม่กล้าเข้าหาผู้หญิงแล้วก็ไลน์มาหาผมเต็มไปหมดเลยนะอันนี้เต็มไปหมดแล้วนะแล้วก็บอกไปอย่างนึงก็คือว่าทางขับกิ๊กของเราก็บางทีคนที่ไลน์คุยกับผมกับผู้ชายผมก็จับแมทช์กันด้วยนะแต่ผมไม่ได้มาไอออกไอหน้าเฟซหน้าวอลให้ดูก็อ่ะ2คนนี้ดูแล้วน่าจะเข้ากันไปเดทกันไปนะฮะเขาก็ไปเดทกันนะครับแล้วก็สานต่อความสัมพันธ์จนเรียกว่าแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งบริการครับที่เรากำลังทำโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นคนที่ฟังอยู่สามารถจะบอกว่าเอ้ยอยากได้สเปคแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมทำให้ทุกคนนะบางทีมันก็ต้องหาคนที่เหมาะกันจังหวะมันได้จังหวะมันได้จริงๆนะครับก็มีดังนั้นผมถึงบอกว่าผู้ชายถ้าเกิดว่าเป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะโชคดีทำให้เขาแต่งงานกับคุณได้นะฟังนะคุณอาจจะโชคดีที่ทำให้เขาแต่งงานกับคุณได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดอยู่ที่คุณโดยไม่ไปแวะข้องมองผู้หญิงอื่นเลยตลอดชีวิตในที่นี้ผมหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอความคนที่มีสันดานเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเป็นคนชอบเรียกว่าของชอบของสวยๆงามๆชอบไอเอ็นจอยเวลาเจอคนใหม่ชอบเอ็นจอยฟีลลิ่งเวลาเจอคนใหม่ๆแล้วรู้สึกว่ามันตัวเบามันลอยโลกเป็นสีชมพูอะไรประมาณนั้นมันชอบไอ้บรรยากาศตรงนั้นมันก็เลยไปแสวงหาไอ้บรรยากาศตรงนี้มันจะเกิดกับคนเก่าๆไม่ได้ที่อยู่มาเป็น5ปี10ปีดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคุณฟังไว้นะก็คือว่าคุณอาจจะโชคดีได้มาเขาแต่งงานได้แต่ขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะนะผู้ชายเนี่ยจะเริ่มหยุดผมว่าน่าจะประมาณสักอายุ30ขึ้นไปอะถ้ายังแบบ20กว่า27 28 30ขึ้นไปนี่อาจจะเริ่มมองถึงว่าเออชีวิตจะเริ่มแต่งงานมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดจังหวะนั้นคุณอยู่ในช่วงนั้นพอดีคุณอาจจะลงล็อกปั๊กออกมาเป็นคุณนะครับแต่ไม่ต้องเพราะว่าเขาจะหยุดอยู่ที่คุณตลอดไปในอนาคตคุณจะเจอเรื่องปวดหัวตามเข้ามาอยู่ในชีวิตอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องคอยแก้กันเป็นช็อตต่อไปดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอผู้ชาย1คนแล้วได้สืบประวัติเขาดูแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าคบหากับคนลักษณะว่าทั้งตำบลอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยอะไรประมาณเนี้ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณ
นะครับหลายคนพยายามจะไลน์มาหาผมแล้วก็หาว่าไอ้มีเคล็ดลับอะไรไหมที่หยุดผู้ชายเจ้าชู้ผมก็บอกจริงๆมันไม่มีมันไม่มีหรอกถ้าใครมันหยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้นะมันมียาเม็ดหรือว่าประโยคอะไรเนี่ยนะที่หยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้เนี่ยไอ้คนนั้นต้องร่ำรวยมหาศาลรวยกว่าเป็นเจ้าของไวอากราซะอีกนะครับกินเม็ดเดียวแล้วก็ผู้ชายหยุดเลยเนี่ยมันไม่มีนะฮะดังนั้นคุณต้องควรจะเรียกว่าพิจารณาดูดีๆถ้าเกิดว่าเจอคนแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจตกลงปอกชิ้นนะแล้วก็สืบนิสัยคนก่อนที่จะอยู่ด้วยกันไม่งั้นมันไปแก้ปัญหาในชีวิตเนี่ยมันปวดหัวกว่าที่เราจะอย่าไปเริ่มอะไรที่มันจบไม่ลงอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะน้องวิทย์เชิญครับเมื่อกี้มีคำถามแทรกเข้ามาแล้วถ้าเกิดผู้หญิงเจ้าชู้ทำไมถึงถูกมองว่าดูไม่ดีเลยผู้หญิงเจ้าชู้ทำไมถึงถูกมองว่าดูไม่ดีคำว่าเจ้าชู้ของผู้หญิงมันหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าเป็นการพูดคุยกันเฉยๆนะครับตามปกติผู้หญิงถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปเจ้าชู้ไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจริงๆมันดูไม่ดีทั้งนั้นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยสภาพของสังคมหรืออะไรเนี่ยผู้หญิงจะเสียเปรียบผู้ชายในเรื่องของการยอมรับสามารถจะ1ยอมรับ2เป็นฝ่ายที่ถูกกระทํา3เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ได้เอางี้ดีกว่าเราต้องยอมรับ culture ของคนไทยก่อนนะว่าเป็นมันก็เป็น culture ของคนเรียกว่าในโลกเลยละกันเพราะว่าไอ้ในการที่ผู้หญิงผู้ชายมาสองคันมาเจอกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีสิทธิ์พลาดตั้งท้องหรืออะไรนู่นนี่ไม่ได้แต่ผู้ชายมันไม่มีดังนั้นฝ่ายเสียส่วนมากจะเป็นผู้หญิงดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ไปใจเย็นเป็นผู้หญิงอ่ะฮะมันไม่ได้บอกว่าอีซี่คัมอีซี่โกหรือไปมาง่ายๆเหมือนผู้ชายนะครับก็มันก็เลยเป็นค่านิยมออกมาคำถามต่อไปนะครับจะทำอย่างไรเมื่อผู้ชายหมดรักแต่เขาก็ไม่ยอมไปโอ้ไอ้นี่ข้อนี้โดนใจเดี๋ยวดมยาก่อนโดนเยอะนะฮะคนที่ถามเยอะด้วยนะครับคนถามเยอะมากนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เข้ามาถามผมแล้วก็บอกว่าให้ตอบข้อนี้หน่อยทำอย่างไรเมื่อผู้ชายหมดรักแล้วเขาไม่ยอมไปมี2 อย่างนะคุณฟังดีๆนะหมดรักแล้วก็ยังไม่ยอมทิ้งคุณไปนะครับอย่างที่2คือหมดรักบอกเลิกแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งคุณไปเดี๋ยวต่างยังไงคุณลองฟังดูนะนะฮะเอาข้อแรกก่อนหมดรักแล้วนะครับแต่ไม่ยอมไปก็คือเรียกว่าอยู่กับคุณในบ้านแต่อยู่กันคนละมิติผู้หญิงก็ตื่นมากินข้าวผู้ชายก็เดินลงจากบันไดบ้านฟ้าแล้วก็เดินสวนเงินฟ้าผู้ชายก็ไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินเสร็จแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เก็บข้าวเก็บของเดินออกไปทำงานหายไปไม่พูดไม่จาอย่างมากเจอหน้าพยักหน้าหนึ่งทีตอนเย็นก็กลับมาบ้านอาจจะกินข้าวแล้วผู้ชายก็กลับมาเปิดทีวีดูบอลผู้หญิงก็นั่งทำอะไรไปนะครับแล้วต่างคนก็ต่างขึ้นไปอาบน้ำนอนบางทีก็นอนเตียงเดียวกันนะครับแต่ว่าหันหน้าไปคนละด้านนะเตียงแบบนี้นะผู้หญิงหันหน้าไปด้านนี้ผู้ชายหันหน้าไปด้านนี้หมอนข้างกลางอยู่หนึ่งแล้วก็อยู่แบบนี้ทรมานชีวิตต่างคนต่างเรียกว่าทรมานไปเรื่อยๆทำไมเขาถึงไม่ยอมไปในข้อนี้นะครับมีผู้หญิงหลายคนมาถามผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณต้องบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันติดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านชื่อใครหรือว่าเป็นเรื่องของลูกยังมีอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับที่ยังติดค้างคาอยู่เขาก็เลยไม่ยอมไปแต่เขามีชีวิตของเขาหรือบางทีก็รู้สึกว่าสบายดีก็ไม่ต้องคุยอะไรกับมันมากมายอย่างน้อยกลับมามันก็มีกับข้าววางไว้เสื้อผ้ามันก็ซักให้คือเหมือนมีคนใช้คนหนึ่งแต่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนว่างั้นเถอะนะครับนานๆก็หน้ามืดกลับมาอาจจะมีเซ็กซ์ด้วยสักทีนึงนะฮะก็ถ้าไปก็ไม่รู้จะไปทำไมเพราะว่าก็ใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างปกตินะครับก็เลยไม่ไปแต่มันก็ทำให้ผู้หญิงรู้สึกคาใจมันเหมือนมันหมดใจไปแล้วมันไม่รักแล้วมันจะอยู่ไปทำไมวะก็อย่างที่ผมบอกอยู่เพื่อผลประโยชน์หรืออย่างน้อยสุดเลยมีคนใช้ให้ใช้ฟรีอยู่สักคนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะหนึ่งข้ออันนี้ดูไม่ยากแต่เรื่องที่สองเนี่ยที่ผมจะพูดต่อก็คือว่าเวลาหมดรักแล้วแต่ว่าไม่ยอมไปในที่นี้คือบอกเลิกแล้วด้วยนะอันนี้หลายคนเลยถามมาบอกว่าเนี่ยมาตกลงกันแล้วนะบางคนบอกรักแล้วเอ้ยหมดรักแล้วนะหมดรักแล้วบอกเลิกแล้วด้วยบอกเลิกแล้วด้วยไปอยู่กับเมียน้อยแล้วด้วยไปอยู่กับเมียน้อยแล้วด้วยแต่ก็ไม่ไปจากเรานะคือยังคีปคอนแทคติดต่อกลับไปกลับมาอยู่ครับอันนี้เยอะเลยเพราะว่าอะไร
พราะว่าผู้หญิงก็ถามว่าทำไมเขาหมดรักแล้วทำไมเขาไม่ไปสักทีล่ะคะนู่นนี่นั่นผมก็ถามกลับไปหนึ่งคำว่าถ้าเกิดยังมีคนอยู่หนึ่งคนที่ยังนั่งรอเขาอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวสำรองให้เขาตลอดเวลานะครับเวลาเขาติดต่อพูดอะไรมาก็พูดคุยด้วยนะครับเวลาเขาเดือดร้อนอะไรสักอย่างนึงคุณก็เป็นคนเข้าไปเทคแคร์ดูแลเขานะเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องเงินทองบางทีก็ให้หยิบยืมเงินนะบางทีเดือดร้อนเรื่องอะไรดีปรึกษาอะไรแต่นานๆทีนะมันไม่ได้มาทุกวันหรอกก็เข้ามาหาคุณได้เผลอๆกลับมาตอกบัตรได้ด้วยปัง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 เป็นคุณอ่ะคุณจะทิ้งไหมคนคนนี้ไม่รู้ทิ้งทำไมนะเพราะว่าบอกเลิกไปแล้วด้วยบอกไปแล้วเลิกเธอไม่มีสิทธิ์มาละลานในชีวิตฉันนะฉันเลิกกับเธอเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายไปอยู่กับเมียน้อยนะครับอยู่กับคนน้องคนนี้บางคนก็ไม่อยู่กับเมียน้อยก็ไปละลากับชีวิตผู้ชายโสดเย่เย่เย่แต่ตอนเช้าๆสายสายก็ไลน์มาทักเหมือนเดิมทำอะไรอยู่กินข้าวยังนู่นนี่นั่งนั่นหมายความว่าคุณถูกลดระดับจากแฟนตัวจริงลงมาเป็นตัวสำรองไม่ใช่สำรองด้วยเป็นตัวแบบว่าตัวกลางหรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ก็ไปผุดไปเกิดไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ยังเอาไอ้พวกนี้มาเลี้ยงความหวังคุณอยู่ไว้ส่งติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาแล้วถ้าคุณผู้หญิงจะไปมีคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้นะโอ้ไม่ยอมพวกนี้ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมโบราณเขาเรียกว่าหมาหวงก้างคือก้างปลาเนี่ยมันกินหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ยอมให้คนอื่นกินเหลือหัวปลากับหางปลาไว้ก็วางไว้คนอื่นจะมาเอาไปกินก็ไม่ให้แต่ตัวเองก็ไม่กินนั่นๆกับมาเลียทีโอเคยังอยู่นะฮะนู่นนี่นั่นก้างก็ไปไหนไม่ได้นะครับนอนแช่อยู่ในจานเหนือนั้นแหละนะแล้วผู้หญิงก็ตกอยู่ในสภาพนี้เยอะแล้วก็ไลน์มาถามผมว่าทำไมเขาไม่ยอมไปสักทีผมก็เลยต้องถามคุณกลับไปว่าทำไมเขาต้องไปในเมื่อเขาไม่ได้เสียอะไรเลยสิ่งที่เขาเสียคืออะไรรู้ไหมติ๊กเกอร์ดาวน์โหลดมา60 บาทจากไลน์ส่งไลน์เอาไว้ส่งหาคุณกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดไนท์แล้วก็ประโยคอะไรแต่ไม่ได้ส่งหาคุณคนเดียวด้วยอาจจะส่งหากิ๊กอีกสัก10 คนก็ตกคนละ6 บาทค่าสติ๊กเกอร์ คุณก็ได้แบ่งกันค่าใช้จ่ายตรงนี้6 บาทมันไม่ได้ลงทุนอะไรกับชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ไปจากตรงนี้ไม่ได้นะดังนั้นคำถามที่หลายๆคนถามว่าทำไมเลิกแล้วเขายังไม่ยอมไปแล้วเขายังส่งมานู่นนี่นั่นมาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการจะรั้งคุณอยู่ไว้ผมเพิ่งส่งไปในในโค้ดผมว่าแบบว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันเหมือนหมอผีสะกดลงหม้อไว้เลี้ยงหงเลี้ยงพรายเอาไว้ไม่ให้ไปเอาไว้ใช้งานคุณก็ไปไหนไม่ได้โอ้โดนเพราะเขารู้ว่าคุณยอมเขาแน่ๆเพราะเขารู้ไงไม่ต้องลงทุนอะไรมากติ๊กเกอร์มีกี่ตัวคำบอกรักคำอะไรแบบว่าเดิมๆอ่ะก็ปี้เพจไว้ก็ได้แล้วส่งไปส่งไปคุณก็ยังทนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนนะครับดังนั้นถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องพิจารณาตัวเองดูให้ดีนะฮะว่าณวันนี้เนี่ยคุณยังถูกเขาสะกดใช้งานอยู่แบบนี้หรือเปล่าแล้วไปผุดไปเกิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสภาพนี้เมื่อไหร่ต้องหาทางตัดใจแล้วลุกขึ้นบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว นะชีวิตคนเราเนี่ยมันเสียอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเสียเวลานะครับเงินทองมันหาใหม่ได้แต่เวลามันหมดลงไปทุกวันแป๊บเดียวนี่ครึ่งปีแป๊บเดียวนี่ปีนะอยู่คนแบบนี้นั่งทรมานนั่งตื่นมาร้องห่มร้องไห้ตื่นมานั่งรอตื่นมานั่งไรแป๊บเดียวปีเดี๋ยวถ้าพักแก่ไปเดี๋ยวมันจะยุ่งนะฮะอย่าไปเสียเวลาบางทีคุณผู้หญิงหลายคนก็ลืมไปว่าก่อนที่จะมีเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงมาก่อนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอยากคุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณกลับไปอยู่แบบนั้นได้นะไปอยู่กับคนที่คนรักไปอยู่คนที่กับครอบครัวของคุณนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่คุณสามารถทำได้อะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณไปหวังอะไรสักอย่างนึงกับเรียกว่ากากความรักอะมันหมดแล้วไอ้ความหวานความอะไรมันไม่เหลือเหมือนมันชันอ้อยอะเนาะแล้วคุณก็นั่งรอกับกากความรักเนี่ยหวังว่ามันจะแบบมันจะกลายเป็นอ้อยเต็มๆมันเคี้ยวให้หวานอีกทีนึงบางทีมันไม่ได้มันเหมือนอ้อยคือคุณเคี้ยวหมดแล้วมันเหลือแต่ชาร์ดแล้วอะมันก็ทำไงให้มันหวานอีกอะมันยากเพราะว่ามันหมดไปแล้วนะฮะบางทีมันต้องยอมรับในจุดนี้นะครับแล้วเดินต่อไปหาอะไรใหม่ข้างหน้ามันจะประหยัดเวลาในชีวิตเราไปอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวมันก็เหมือนกับหัวข้อต่อไปที่ใกล้เคียงกันที่บอกว่าเลิกไปแล้วแต่โดนกักเนี่ยเลิกไปแล้วแต่โดนกักอันนี้ก็มีคนถามมาถูกไหมฮะนะครับ
ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยก็คือว่าถ้าเกิดเลิกไปแล้วแต่ว่าผู้ชายยังกักอยู่ยังไม่ยอมให้คุณไปมีแฟนใหม่นะครับบางคนไลน์มาบอกว่าวันดีคืนดีก็เอารถมาจอดหน้าบ้านไม่จะเข้าบ้านคือทำตัวเป็นปกติใครมันจะไปยอมแล้วมันเลิกกันไปแล้วนะฮะแต่บางคนผู้หญิงหลายคนก็ยอมก็แบบอยู่ดีเขาก็เดินทะเลทะล่าเข้ามามันไม่ได้นะครับบางทีเราต้องมีจุดยืนของชีวิตเราเองด้วยนะครับว่าไอ้คนมันเลิกกันแล้วคุณจะมาทำตัวแบบว่าเหมือนเดิมเดินทั่วเข้ามาน้ำอยู่ไหนดินน้ำกินนู่นนี่นะเอามานั่งนี่สิมาจับมากอดมาอะไรบางทีผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับคุณต้องมีเรียกว่า value หรือมีศักดิ์ศรีในตัวเองบ้างอ่ะทีนี้คำถามข้อต่อไปเดี๋ยวลองก่อนไปคำถามเอานี่ก่อนก่อนไปคำถามนะครับอันดับแรกผมอยากให้กดไลค์กดแชร์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับเพราะเรื่องวันนี้เนี่ยน่าจะตรงกับผู้หญิงหลายคนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเจอผมนะครับอยากพูดคุยก็นี่เลยนะครับ line @clubgeek นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดคอร์ส New You ไว้แล้วด้วยนะครับหลายคนทักเข้ามาสมัครกันเข้ามาเต็มเลยนะครับตอนนี้ชื่นใจมากต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจะเรียกว่าจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาถ่ายทอดให้กับคุณฟังนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ต้องการเข้าใจในความรักอย่างถ่องแท้ว่าคืออะไรนะครับทับล้มล้างทัศนคติความเชื่อเก่าๆที่คุณเคยมีทั้งหมดนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเองคุณเป็น New You เป็น Player เข้ามานี่ได้เลยนะครับ LINE @clubgeek เข้ามาทักผมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรสนุกๆย้อนหลังก็นี่ YouTube Club Geek นะครับเข้าไปกด Subscribe ไว้ได้นะครับว่าต่อมาคุณฤทธิ์ต่อจากเมื่อกี้ครับผมใกล้เคียงแต่มันจริงๆมันคนละเรื่องกันนะทำอย่างไรดีคือหนูขอเขาเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกขอเขาเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกคืออันเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายหมดรักแต่ไม่ยอมไปแต่อันนี้เนี่ยหนูขอเขาเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกขอดมยาอีกรอบฟังแล้วจะเป็นลมต้องแปะปุยอิ้วไม่ได้โฆษณานะพูดเล่น ผมไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับผู้หญิงที่ถามผมมาว่าขอเลิกแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกจะทำยังไงดีคำว่าเลิกนี่มันคือเลิกนะคุณเลิกอะเลิกมันไม่ต้องขอนะครับถ้าเกิดคุณเลิกแล้วต้องไปขออนุญาตเขาเนี่ยผมถือว่าคุณยังไงดีอะถูกเขาฝึกมาจนเชื่องเกินไปนะฮะแม้กระทั่งจะกินจะนอนจะไปไหนจะทำอะไรสุดท้ายก็สุดท้ายจะไปขออนุญาตเขาหมดนะครับอีกหน่อยฉันจะกินได้ไหมคะเอากินได้กินฉันจะป่วยได้ไหมคะห้ามป่วยนี่ตัวร้อนไอ้ห้ามป่วยโอ้เงินไม่ป่วยก็ได้ค่ะหายแล้วจนกระทั่งสุดท้ายขอเลิกได้ไหมคะไม่ให้เอาค่อยๆงั้นกลับไปซักผ้าต่อค่ะเลิกมันเลิกครับเลิกคุณเข้าใจว่าเลิกไหมนะครับเลิกคุณไม่ต้องขออนุญาตบล็อกไลน์บล็อกเบอร์แม่งเลยนะครับแล้วติดต่อกลับมาคุณก็ไม่ต้องคุยมันคือเลิกเข้าใจไหมแต่คุณถ้าคุณถามว่าแบบเลิกแล้วขอแล้วเขาไม่ยอมจะทำยังไงนี่ผมจะเป็นลมนะฮะมันยังไม่เคยเจอไอ้ผู้ชายไม่เป็นอ่ะผู้ชายมันเลิกมันไปเลยถูกไหมสำหรับผู้ชายมันบล็อกสายบล็อกไลน์หายหัวไปเลยมีคนบอกว่าไม่ยอมหย่าไม่โผล่ตัวมาเลยทำไงดีไอ้หย่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับคุณต้องไปดูกฎหมายดีๆว่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่ด้วยกันกี่ปีหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเกินกี่ปีแล้วเนี่ยทำกฎหมายมันจะเรียกว่าสามารถหย่าได้โดยอัตโนมัติ2ปีเลยได้คุณต้องไปถามฝ่ายกฎหมายอันนี้ผมไม่ได้เช็คขนาดแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนบอกว่าไม่กล้าบล็อกไลน์เขาอะหรือบางคนก็บอกว่าสงสารก็นี่ไงคือใจจะขาดไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่มันสำคัญเพราะว่าอะไรผู้หญิงอยากฟังอะไรรู้ไหมอยากให้เขามานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็อธิบายเรื่องความเลวของเขามันทั้งหมดนะผมไม่มีชู้มาผมไปเอากับผู้หญิงมาอีก4คนแล้วก็วันนี้ผมไม่รักคุณแล้ววันนี้ผมขอเลิกจากคุณให้ขาดผมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อว่าตัวเองเพื่อหนูจะได้ทำใจได้ผู้ชายบ้าอะไรมันจะไปทำอย่างนั้นมันไม่มีคนนั้นอยู่ในโลกนะครับมันไม่มีทางมานั่งสารภาพพูดเรื่องความผิดของตัวเองแล้วก็บอกว่าแบะนี่ความผิดเพียบเลยเป็นหน้ากระดาษนี่ความผิดเพียบเลยนี่ทำใจได้ใช่ไหมทำใจได้ไหมเลิกกับฉันไปเลยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นมันไม่มีใครทำคุณอยากเห็นภาพนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่มีทางมาบอกมาขอเลิกคุณด้วยเพราะว่าอะไรทำไมมันต้องเลิกมันจะย้อนกลับไปเมื่อสัก2ข้อที่แล้วอยู่ไปดิอย่างน้อยมีเมีย2คนก็โอเคมีเมีย3คนก็โอเคเหมือนมีรถ2คันผิดตรงไหนมีรถ3คันผิดตรงไหนนะครับอยู่ไปแหละอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพอใจเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมานะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าทำไมคุณต้องไปขอให้แบบว่าต้องเลิกต้องให้ได้ยินกับปากมันไม่ผู้ชายมันไม่ทำหรอก
นะครับถ้ามันทำนี่หมายความว่ามันมีคนทำบ้างนะครับคือหลุดเมียน้อยหรือว่าไม่เอาคุณแล้วจริงๆแบบหมดศูนย์แล้วเรียกว่าคุณเนี่ยไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสำหรับชีวิตเขาไม่เหลือประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวเลยเขาก็จะมาออกปากไล่ออกปากเลิกนะครับออกไปนะตรงนี้ อ่ะดังนั้นถ้าจะเลิกไม่ต้องขอคิดได้แล้วว่าวันนี้ตัดสรุปพัวขึ้นมาโอ้มันไม่ใช่นี่ว่าไอคนนี้ไลน์ไปเลยก็ได้หรือ SMS ไปเลยก็ได้แล้วก็บอกอะไรไปก็ได้1อันตู้มแล้วก็บล็อกเลยปึ๊บจบแค่นี้เองมันก็เดินต่อไปกับชีวิตไม่ต้องทำให้มันวุ่นวายอะไรมากมายนะครับอ่ะบางคนบอกว่าเชิญครับข้อต่อไปที่ไม่บางคนบอกว่าเนี่ยเขาพูดความจริงครึ่งนึงโกหกครึ่งนึงหมายความว่าอะไรพูดความจริงครึ่งนึงโกหกครึ่งนึงบางทีเขาก็ไม่ได้สารภาพว่าเขามีความเร็วเท่านี้หรอกเขาพูดมาครึ่งนึงเอาใจคุณอีกครึ่งนึงเลี้ยงใครไงเคยเจอไหมพี่กิ๊กเยอะโอ้เยอะคนที่มาปรึกษาอย่างนี้โดนเลี้ยงแขกแล้วเคยเจอแบบนี้ไหมพี่กิ๊กเขาอาจจะโกหกทั้งหมดเลยก็ได้แต่คุณคิดว่าเขาพูดความจริงครึ่งหนึ่งมันก็เป็นไปได้เออมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันจริงๆมันดูภาพรวมเออจริงๆมันไม่ต้องมานั่งฟังดีเทลหรอกว่าแปดโมงเช้าไปใครเก้าโมงเช้าปิดโทรศัพท์เพราะอะไรห้าโมงเย็นหายไปไหนแบตหมดยังไงภาพรวมมันไม่ใช่มันคือไม่ใช่นะครับความรักนะครับดังนั้นถ้าคุณตัดใจคุณจะเลิกคุณแค่เลิกคุณไม่ต้องไปขอโอเคนะโอเคอ้าวข้อนี้ดีกว่าเราเปลี่ยนเรื่องรักเลิกเลิกว่าว่ายังไงทำอย่างไรดีครับพี่ผู้ชายยังไม่ลืมแฟนเก่าผู้ชายยังไม่ลืมแฟนเก่าบางกรณีก็แบบว่ารู้ว่ามีเข้าไปกดไล่แอบไล่คุยถามไทยหรือบางคนนี่ถึงขนาดเล่าเรื่องแฟนเก่าให้ฟังเลยมีเหตุผลมีเหตุผลผู้หญิงหลายคนถามมานะว่าทำไมไม่ผู้ชายยังไม่ลืมแฟนเก่าทำยังไงดีผมต้องถามก่อนว่าแฟนเก่าเนี่ยเขาคบมานานแค่ไหนนะครับบางคนก็เล่าให้ผมฟังว่าแฟนเก่าเนี่ยคบมา4ปี5ปี7ปีแล้วก็มาคบกับหนูได้ประมาณสัก6เดือน7เดือนนะครับหรือบางคนก็3เดือนหรือบางคนก็อยู่ในประมาณนี้บางคนก็ปีหนึ่งความทรงจำที่เขาเคยอยู่กับแฟนเก่าเนี่ยมันเป็นระยะเวลาสมมุติ3ปีแล้วกันนะครับความทรงจำเขามีอะไรบ้างเขามีว่าไปกินข้าวที่ไหนฟังเพลงที่ไหนไปร้านอาหารไปรีสอร์ทไปน้ำตกไปต่างประเทศไปนู่นมันก็มีความทรงจำดีอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นแบบมันเป็นซีดีเป็นม้วนวิดีโอมันก็มีภาพเหล่านี้ถูกบันทึกไว้คุณเข้ามาแค่3เดือนคุณต้องเข้ามาลบได้ประมาณนี้รึนะครับแน่นอนเนาะมันต้องเหลืออีก2ปีกว่าๆที่ค้างคาอยู่มันจะลบได้ยังไงอยู่ดีคุณไปสั่งให้เขาลบมันลบไม่ได้ความทรงจำมันเป็นภาพที่มันอยู่ในหัวมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวคุณจะลบความรู้สึกได้คุณต้องเอาความรู้สึกที่ดีกว่าไปลบความทรงจำนั้นออกคุณพอเข้าใจนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำได้นะครับคุณก็สามารถจะลบความทรงจำนั้นออกไปได้ผมยกตัวอย่างเช่นมีร้านก๋วยจับแล้วกันหนึ่งร้านที่คุณเคยไปกินอยู่หน้าปากซอยคุณก็ว่าอร่อยคุณก็จำไว้ว่าก๋วยจับร้านหน้าปากซอยอร่อยนะครับเวลาใครถามว่าร้านไหนอร่อยก็บอกหน้าปากซอยบ้านฉันมีร้านก๋วยจับอร่อยแต่ปรากฏว่าต่อมาคุณก็ไปเปิดหนังสืออันนี้มีอะไรอ่ะอันนี้ๆๆหยิบมาให้หน่อยนี่ร้านอร่อยมิชลินไกด์นะครับเปิดพวกเจอเขาเรียกมีบิ๊บเกิร์ลมองนะครับก๋วยจั๊บในเอ็กอยู่เยาวราชอยู่หน้าไหนไม่รู้อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆคุณก็ไปกินโอ้โหอร่อยกว่าหน้าปากซอยสุดๆเลยอ่ะคราวนี้พอถามคุณว่าอะไรอร่อยคุณก็จะตอบว่าไปที่เยาวราชสิคุณลืมหน้าปากซอยแล้วไปถูกไหมเพราะความทรงจำใหม่มันดีกว่าความทรงจำเก่าดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้เขาเลิกคิดถึงแฟนเก่าคุณต้องสร้างความทรงจำใหม่ที่ดีให้กับเขามากกว่าคนเก่าได้เมื่อไหร่เขาลบทิ้งหายไปเลยมันต้องช่วยกันคนละครึ่งทางนะครับมันไม่ใช่คนหน้าที่ของคุณคนเดียวมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายด้วยที่ต้องช่วยกันสร้างความทรงจำหรือความสนุกสนานหรือความดีตรงนี้เพื่อเขาจะไปลบความทรงจำเก่าออกการไปชี้หน้าด่าเขาการไปบอกว่าให้เขาบล็อกเฟซแฟนเก่าการไปบอกว่าเขาห้ามกดไลค์การไปบอกว่านู่นว่านี่ว่านั่นอะไรมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่นะครับถึงเขาจะทำตามคุณเพราะความเกรงใจแต่ความรู้สึกถึงร้านก๋วยจับหน้าปากซอยมันยังอยู่ไปหาร้านมิชลินสตาร์มาด้วยตัวคุณเองมาขยี้ทิ้งไปให้ได้ลืมสนิทแค่นี้เองนะอย่าใช้วิธีวุ่นวายวิธีวุ่นวายมันไม่ได้อะไรเขาอาจจะทำให้คุณในการที่แบบ
ไม่แอบไปกดไลค์แต่เขาอาจจะไปสร้างเฟซอะไรขึ้นมาหนึ่งอันนะเฟซปลอมๆแล้วก็กลับเข้าไปคุยต่อคุณไม่เป็นทางจับได้แค่นี้เองคุณสร้างความทรงจำใหม่ให้ดีกลับไปคุณชนะอ่ะเชิญครับน้องวิทย์พอจะเคลียร์ไหมสำหรับข้อนี้มีคำถามที่เพิ่งถามเข้ามาผมชอบผมเลยถามแทรกให้จะทำไงดีผู้ชายเนี่ยมาบอกกับเรานะว่าเราเนี่ยเป็นคนสำคัญของเขาผู้ชายมาบอกกับเราว่าเราเป็นคนสำคัญของเขาว่าเราเป็นคนสำคัญของประมาณว่าผู้ชายมาบอกชอบแหละผู้ชายบอกชอบแต่ก็สุดท้ายก็มาบอกให้เราเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะเขายังไม่ได้เลิกกับแฟนผู้ชายแบบนี้ทำไงดีไม่เห็นต้องทำไงเลยนี่คือเขามาหลอกไปเป็นชู้แค่นี้เองนะครับก็แค่มาถึงแล้วก็บอกว่าไอ้รู้สึกดีอ่ะคุณไม่เกิดความไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษรู้สึกว่าคุณเป็นนู่นเป็นนี่รอหน่อยได้ไหมนะครับไอ้คำว่ารอหน่อยได้ไหมเนี่ยนะครับรออะไรอ๋อรอผมไปเลิกกับเมียก่อนแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกแล้วนะฮะมันจะเลิกได้ยังไงอยู่ดีๆเมียมันไม่ได้เลิกง่ายๆมันมีอะไรผูกพันกันอยู่ต้องเยอะตั้งแยะแล้วถ้าคุณรอได้คุณก็รอต่อไปถูกไหมก็รอได้ก็รอสิรอมา6เดือนแล้วก็รอเป็นปีรอปีก็เป็น2ปี3ปีก็รอไปสิรอไปเรื่อยๆระหว่างทางก็มีอะไรก็ตักตวงกันไปให้เต็มที่ความสุขความสนุกอะไรก็ว่าไปความตกจับตัวคุณนะครับดังนั้นถ้าผู้ชายเขาบอกว่ามีเมียอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะมาพูดอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องไปพึ่งพาเงินทองเขาหรืออยากไปตกอยู่ในสภาพนั้นนะครับคุณไม่เป็นต้องรอผู้ชายมีอีกเป็นพันล้านคนในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปรอคน1คนที่มีเมียอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบอกให้คุณรออันนี้ผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับคุณจะรอไปทำไมคุณมันมีคนอีกมากมายหลายคนที่มันสดๆสามารถมาอยู่ข้างเราจับมือลงเฟซลงอะไรแล้วก็เฮ้นี่แหละแฟนฉันนะฮะแล้วก็ไปประกาศตัวกับสังคมได้นะมันเรื่องง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องจะไปตกอยู่สภาพนั้นทำไมนี่ที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องรอเชิญครับอีกข้อนี้ก็ถามเข้ามาเยอะเขาอยากรู้ว่าไอ้ผู้หญิงที่เขาขายบริการเนี่ยมันดีกว่ายังไงหรือผู้ชายเที่ยวอ่างเนี่ยในอ่างมันดีกว่ายังไงโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือเป็นหนึ่งในคำถามที่เข้ามาหาเนาะหนึ่งมาวันนี้ด้วยคำถามมาสดๆเลยแล้วก็ถามว่าอยากรู้จริงเลยว่าผู้ชายเนี่ยเวลามันไปนอกกายเนี่ยนะฮะมันมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างผมยังไม่มีประสบการณ์ตรงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนพันนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆเล่ามานะครับเดี๋ยวก็เลยเล่าให้ฟังแล้วกันไอ้พวกสถานที่แบบนั้นนะเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนการไปซื้อบริการไปซื้อเซอร์วิสมันก็จะมีเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เป็นขั้นบันได เหมือนเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้เป็นเหมือนขั้นบันไดหลายๆขั้น4 5 5ขั้นแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่เต็มไปหมดคุณก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปผู้ชายนะผู้ชายเดินเข้าไปก็ไปมองมันก็จะมีเชียร์แขกแต่งตัวเหมือนบอยใส่ไอ้หูกระต่ายเดินมาแล้วก็มาเชียร์น้องคนนั้นชื่อน้องกระต่ายน้องคนนั้นชื่อน้องนี่หน้าอกเท่าไรหุ่นสูงแค่ไหนงานดีไหมอะไรยังไงอะไรเขาก็เชียร์กันไปนู่นนี่นั่นไอ้พวกนี้เรียกว่าเชียร์แขกนะครับผู้ชายก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็ลูกดูมองหน้าตาที่แบบว่าดูได้ไม่อาจจะสปงสเปกมันตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเอาไปว่าดูได้ที่สุดในตู้นั่นแล้วกันนะครับก็เลือกไปก็ขึ้นไปที่บนห้องนะครับก็มีการขัดสีเฉวีวันลงน้ำอ่างอาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ประกอบกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายชื่อเชิญจริงๆก็ไม่ต้องถามอะไรให้มันรู้จักกันหรอกเพราะบางทีก็เป็นชื่อปลอมชื่อปลอมอันนี้แหละที่ผู้หญิงเขาบอกว่านอกกายเป็นเรื่องนอกกายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงบอกผู้ชายบอกว่านอกกายแต่ผู้หญิงจะบอกว่านอกใจแต่ผู้ชายก็บอกไม่ทำมันไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่ขึ้นไปซื้อบริการอย่างเดียวแล้วก็ลงมาทำไมชื่อยังไม่รู้จักเลยเนี่ยทำไมจะต้องมาเอาเรื่องเอาราวกันนะครับก็ยังเป็นปัญหาของสังคมอยู่ทุกวันนี้ว่าตกลงนอกกายกับนอกใจเนี่ยมันต่างกันนะสำหรับผู้ชายมองนะครับและควรจะรับได้ไหมรับไม่ได้ไหมอันนี้ผมไม่ตอบละกันว่าถูกหรือผิดนะครับส่วนไอ้เรื่องเอาอกเอาใจอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆกับขึ้นไปนั่งคุยกับคนแปลกหน้าหนึ่งคนอะนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าผู้หญิงบางคนบอกไม่คิดมากก็รับได้บางคนก็บอกว่าคิดมากก็รับไม่ได้นะครับอันนี้ผมคงไม่บอกเรื่องถูกเรื่องผิดอยู่ตรงนี้แล้วกันแต่ว่าบอกว่าเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นเองจ่ายเงินแล้วก็จบไปนะฮะอันนี้ก็สำหรับคนบางคนฟังแล้วอาจจะสบายใจขึ้นคนบางคนอาจจะฟังแล้วก็อาจจะหดหู่ลงอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับอ่ะข้ามไปดีกว่าก่อนจะหัวข้อต่อไปเนี่ยอยากให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมอีกทีนึงได้ไหมนะอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมอีกสักหนึ่งทีได้ไหมครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามีอีกกี่หัวข้อนะเนี่ย
เราเหลือหัวข้อเดียวแล้วเหลือหนึ่งหัวข้อใช่ไหมแต่หนึ่งหัวข้อเนี่ยพูดหัวข้อใหญ่หนึ่งหัวข้อใหญ่ใช่ไหมอันนี้บอกอีกหนึ่งทีนะครับสำหรับคนที่สมัครนิวยูแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากพูดคุยกับผมนะครับก็นี่ไลน์แอดคลับกิ๊กนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้รายละเอียดคอร์สนิวยูไปที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นชีวิตเป็นคนใหม่เข้าใจความรักในทุกแง่มุมผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่มีปัญหาหรอกที่เนี่ยคุณไม่รู้จักมันแล้วคุณรักไม่เป็นนะครับดังนั้นก็เลยต้องไปใช้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวลองนะผู้หญิง1คนเนี่ยมีแฟนเต็มที่ก็5คน7คนทั้งชีวิตมากกว่านี้ไม่ค่อยเจอหรอกนะฮะแล้วก็หมดเวลาละของชีวิตนะครับทำไมคุณต้องเอาตัวเองไปเรียนรู้ทั้งที่มันสามารถจะรู้ขั้นตอนของความรักตั้งแต่ต้นจนจบได้นะครับอันนี้เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังมาสอนละกันมาบอกเล่าละกันนะครับไลน์แอดคลับกิ๊กครับทักกันเข้ามาได้นะครับตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูย้อนหลังก็อย่างที่ผมบอกนะครับคลับกิ๊ก YouTube เข้าไปมีทุกคลิปที่ผมทำอยู่ในนี้อ่ะมาเลยน้องวิทย์ครับผมเจอเขาจากเว็บหาคู่พี่เว็บหาคู่เจอเขาจากเว็บหาคู่อ่าฮะผมพูดแค่นี้พอเลยโอเคสมัยนี้เยอะมากเลยนะครับเข้ามาที่เว็บหาคู่เว็บพวกตัว T แล้วมีตัวอะไรอีกนะตัว B รูปผึ้งมีตัว B ตัวนั่นตัวนี้นะครับแล้วก็มาถามว่าจะไว้ใจได้ไหมคะหนูไปเจอเขามาจากเว็บหาคู่หนูไปเจอเขามาจากไอ้เว็บตัว T แล้วเขาก็มาทักหนูแล้วเดี๋ยวสักคุยแล้วรู้สึกถูกคอมากเลยเราก็จะนัดไปกินข้าวกันเขาจะจริงใจไหมคะหรือว่าอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นก็ถามมาแต่คือหนูก็เล่นตัวทีอย่างแรกก่อนผมจะบอกได้เลยว่า1น้อยมากที่ผู้ชายดีๆนะครับผู้ชายดีๆเนี่ยจะเข้าไปเล่นแอปหรือว่าพวกเว็บอะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอยู่ดีสมมติวันนึงผมจะตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอุ๊ยวันนี้อยากได้เมียดีๆสักคนนึงเราจะไปหาที่ไหนดีเราเข้าไปในแอปพวกนี้ดีกว่าแล้วฉันก็จะเจอคนหนึ่งที่หน้าตาถูกใจแล้วฉันก็จะคุยกับเขาแล้วฉันก็จะไปแต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นะครับเว็บหาคู่มันส่วนมากมันจะผู้ชายมันตื่นมาหรือว่านั่งอยู่ตัวหนึ่งดึกก็คือว่าเดี๋ยวจะลองแชทหาคนใครสักคนหนึ่งเพื่อจะไปหาเป็นผู้นอนในใจของผู้ชายส่วนใหญ่นะครับจะไปแชทหาผู้นอนแล้วพอเปิดมาปุ๊บก็เลือกผู้หญิงที่หน้าตาเป็นสเปคถูกใจก็กดแล้วก็ทักไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ทักคุณคนเดียวนะทักเพียบเลยสวัสดีครับ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 หลายๆหลายต่อไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้อีกอย่างนึงที่ผมจะบอกไว้เลยนะถึงผมไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะเป็นคนดีอาจจะเพิ่งหลงเข้ามานะครับหรืออาจจะเล่นเรียกว่าไอ้แค่ระบายอารมณ์หรือว่าหาเพื่อนคุยเล่นๆแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะให้ราคาผู้หญิงที่อยู่ในเว็บนี้ไม่สูงหรือจริงๆก็ให้ราคาต่ำนั่นเองเพราะว่าอะไรการที่ผู้ชายเข้าอยู่ในเว็บหาคู่แล้วเจอไอ้หน้าผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องนึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่คุยกับผู้ชายมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนแล้วไม่ใช่เขาคนแรกถูกไหมฮะเพราะเว็บมันสามารถทักใครก็ได้นู่นอะไรก็ได้นู่นเนี่ยเขาก็นึกว่าแบบโอ้ยยายเนี่ยเหรอวันนี้น่าคุยมาสัก50เมื่อวานก็รวมเดือนนี้น่าคุยมาสัก100แต่ไม่เป็นไรลองทักไปดีกว่ายิ่งหน้าตาสวยๆนี่ยิ่งแบบโอ้โหฉันนี่ต้องเป็นคนที่อย่างน้อย200หรือ300เป็นต้นก็ทักไปแล้วก็ทักแล้วก็จะนัดไปกินข้าวถูกใจเดี๋ยวบอกเลยไว้เลยว่าถ้าคุณจะไปหารักแท้อยู่ในนี้นี่ยากมากนะครับมันอาจจะมีนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาเจอกันในเว็บนี้แอปนี้แล้วก็ไปแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วมันก็1ในหมื่น1ในแสน1ในล้านหรือเมคอัพขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผู้ชายด้วยกันเนี่ยเราบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราเจอผู้หญิงที่อยู่ในพวกเว็บหรือแอปพวกนี้ผมใหผู้ชายจะบอกว่าตีราคาต่ำไว้ก่อนมันเหมือนกับเป็นคนที่ว่าไว้คุยเล่นเป็นพวกพวกเว็บแอปหาผู้นอนอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยอย่าไปหาในพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะหายากหาไม่เจอเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้ชายที่เข้าไปก็ทักไปเรื่อยทักไปเป็นสิบๆร้อยๆคนแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่จะมาจริงใจกับคุณนะเหมือนกับว่าไปเข้าไปในป่าดงดิบแล้วก็จะไปหาอะไรหาขุมเพชรพวกมาอยู่ในนั้นอ่ะยากคุณไปคอร์สหรือพวกคลาสอะไรที่มัน
อบรมพัฒนาธุรกิจ SME หรืออะไรพวกนี้คุณยังเจอผู้ชายดีๆซะมากกว่าพวกนั้นวันเสาร์อาทิตย์ยอมตื่น 8-9 โมงเช้าไปเพื่อไปอบรมเนี่ยอย่างน้อยมันต้องรักดีในระดับหนึ่งแล้วถ้าเจอในเฟซล่ะในเฟซโอเคครับเพราะว่า Facebook ไม่ใช่แอปหาคู่แบบไอ้ยังไงดีอ่ะมันไม่เหมือนตัวทีอ่ะอย่างนั้นคุณเห็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเรียงเป็นตับออกมาแล้วกด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 ชัดๆๆๆๆๆๆนี้เลยเฟซนี่คุณต้องอย่างน้อยรับแอดเป็นเพื่อนหรือเปล่าต้องขอกันหนึ่งทีแล้วคุณเข้าไปดูไลฟ์สไตล์เขาได้ดูว่าเพื่อนสูงเขาเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ในเรียนจบอะไรมาเป็นอะไรขับรถอะไรไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงเขาคุยกับเพื่อนเขาอย่างไรบางคนพิมพ์สเตตัสนี่ก็รู้ทัศนคติแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างผมถือว่าโอเคยังโอเคกว่ายังดีกว่านะครับก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนึงนะครับที่สามารถจะไปดูชีวิตคนได้อ่ะว่ายังไงน้องเวทวันนี้ก็อีกข้อนึงแล้วกันทำไมผู้ชายชอบเอาเด็กตัวเองหรือกิ๊กของตัวเองมาอวดกันเอากิ๊กตัวเองมาอวดนะครับจริงๆแล้วผู้ชายก็คือบางทีเขาประชดคุณหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันไม่ได้ประชดหรอกแต่มีคนถามมาเหมือนกันนะครับผู้ชายจะอวดอะไรอ่ะผู้ชายมันอวดสิ่งที่ผู้ชายอวดกันแล้วอีกฝั่งนึงอิจฉามันไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเอากระเป๋ามาอวดได้ผู้ชายเอากระเป๋ามาอวดก็บอกว่าเอาอวดทำไมกูไม่รู้สึกอะไรตุ๊ดเหรอเอาครีมมาอวดเอารองเท้ามาอวดอะไรเราไม่รู้สึกอะไรผู้ชายจะอวดอะไรที่มันเพื่ออิจฉาก็มีรถมีเงินมีผู้หญิงหน้าตาสวยๆมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นไอ้คอลเลกชันเลยของผู้ชายเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามมาแล้วก็ขออนุญาตตอบไว้ในหน้าที่นี้อ่ะเข้ามาสู่ช่วงท้ายครับว่าเวลาวันนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วสำหรับคนที่มีคำถามอะไรสามารถฝากไว้ได้ในคลับกิ๊กนะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สนิวยูก็เข้ามาทักทายนะครับมีในคลับกิ๊กนี่แหละเข้ามาทักคอมเมนต์นิวยูก็เข้ามาเจอกับพี่กิ๊กอธิบายรายละเอียดคอร์สนิวยูคร่าวๆนิวยูครับเป็นคอร์สที่คุณจะรู้เรื่องตั้งแต่ว่าทำไมผู้ชายเจ้าชู้ทำไมผู้หญิงถึงขี้หึงเรียนตั้งแต่เล่าถึงสมองของเราก่อนว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็วิธีการสร้างความผูกพันรักแรกพบมีจริงไหมความเชื่อผิดของที่เราเชื่อกันมาแต่ละอย่างวิธีการสร้างความโรแมนติกนะครับทำไมเราต้องเป็นฝ่ายรอนะครับผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเริ่ม5ลุคที่ผู้หญิงควรจะมีที่จะมาเรียกว่าสะกดใจผู้ชายแล้วก็มีเรื่องอะไรสนุกแบบนี้เยอะเลยที่คุณฟังแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยากนี่หว่าแต่ว่าไอ้ทั้งชีวิตเนี่ยฉันไปดูหนังมาตลอดหรือไปฟังอะไรใครมาตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่าไปมีทัศนคติแบบนั้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาเอาพวกนี้มาตีแผ่ให้ดูกันว่าบางทีคุณไม่ต้องเชื่อแบบนั้นก็ได้ชีวิตคุณสามารถเดินไปกับตัวคุณเองได้ทุกอย่างในชีวิตถ้าคุณใช้เป็นมันคือกำไรคุณไม่มีทางขาดทุนเราเกิดมาตัวคนเดียวเราเกิดมาอยู่กับตัวเรานะครับดังนั้นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะวันนี้จริงมันกำไรชีวิตของเราทั้งนั้นแต่เราไปทำให้มันขาดทุนเองนะครับมันคือทัศนคติของเราเท่านั้นเองเรียนทั้งหมด5คลิปแล้วก็4ไลฟ์ที่จะเจอผมนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนใหม่แล้วก็มีทัศนคติใหม่ความรักและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนนะครับในเรื่องความรักอ่ะสำหรับวันนี้เรื่องคอร์สนิวยูก็พิมพ์นิวยูเข้ามาในก็พิมพ์นิวยูเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับในไลน์แอดนะทิ้งท้ายหน่อยล้างหูนิดนึงก่อนนะเนี่ยผมมอบเพลงนี้ให้คุณแล้วกันเบาๆนะครับก่อนจะไปนอนต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนแต่อยากจะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อให้ดาวบนฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจรู้ไว้อย่างได้ไหมว่าฉันน่ะรักเธอก็ต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนอยากจะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อให้ดาวบนฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจก็รู้ไว้อย่างได้ไหมว่าฉันนั้นรักเธอรักทุกคนนะครับ CG